รีเหมือนกันแต่ว่าจะต้องAdvanced Plus ที่ได้กว่าไปดูอันนี้ก็เป็นเครื่องใช้อุปกรณ์ของคนที่ติดในซากตึกวันนั้นนะครับอันนี้คืออลูมิเนียมของซากตึก World Trade นะครับมันจะย่นย่นอย่างนี้เลยอันนี้นะครับก็คือ911 Memorial Visitor Pass นะครับจริงๆเขาต้องจองมาก่อนล่วงหน้าแหละแต่ว่าจองฟรีนะแต่ว่าบิลสั่งเดินมาปุ๊บแล้วก็บอกเขาไม่มีเขาก็เลยยื่นบัตรนี้ให้บิลสั่งเลยอันนี้คือตึก World Trade อันใหม่ยังสร้างไม่เสร็จบิลสั่งก็เข้ามาในบริเวณของ Ground Zero เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีอยู่2ฟูตอนนี้นะครับคือ North Pool กับ South Pool นะครับซึ่งแต่ละพูลเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ South Building นั่นเองก็คือตึกทางด้านใต้มาก่อนตอนนี้จากตึกเขาทำเป็นสระน้ำแทนเป็นพูลแทนอันนี้คือ South Pool นะครับคือรอบๆของ Memorial 911นะครับนี่ South Pool นี่บิรุสันก็มาถึงชัยนาทาวน์แล้วนะครับชัยนาทาวน์ก็เยอะแยะเหมือนกันเขาบอกแถวๆนี้ขายของที่ลึกไม่แพงมีขายทองด้วยอันนี้ชื่อเหมือนร้านอาหารเวียดนามเองก็ไม่รู้แต่ว่าขายเป็ดและเป็ดปักกิ่งมั้งอันนี้ดูสิมีอันนี้กุ้งล็อบสเตอร์ในตลาดสดแล้วก็ปูกลิ่นแบบตลาดสดจริงๆเลยวันนี้ขายผลไม้มีลำไยลิ้นจี่ลงงอด้วยอ่ะมะละกอแก้มังกรอุ้ยส้มโอเหมือนไทยเลยแล้วก็บิลสันก็ข้ามถนนจากชัยนาทาวน์มานะครับก็จะเป็นนี่ Little Italy เดี๋ยวฝรั่งเขาจะเรียก Little Italy เขาจะเรียกว่าLittle Italy Little Italy ตอนนี้ครับคือสังก็เข้ามานั่งในร้านอาหารอิตาลีร้านหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าชื่อร้านอะไรเหมือนกันก็คิดว่าเป็นพาสต้าโฮมเมดก็เลยอยากลองทานก็เลยเข้ามาอันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ใน Little Italy นะครับนะครับอย่างแรกที่เขาเสิร์ฟมาก็เป็นขนมปังฝรั่งเศสนะครับกินอาหารอิตาลีจะกินขนมปังฝรั่งเศสรวมอยู่ในเซตเรียบร้อยแล้วและนี่ครับเมนดิชมีรสชาติก็สั่งอะไรฟลาวิโนอัลเฟรโดอะไรสักอย่างไม่รู้เนี่ยที่บอกเป็นพาสต้าโฮมเมดครับน่ากินเชียวรสชาติใช้ได้เส้นนุ่มแล้วก็มีเค็มๆออกมานิดนึงอันนี้คือแบบคล้ายๆโฮมเมดจริงๆเลยนี่ครับพี่รุ่งสามารถกินที่ร้านนี่โพซิตาโน่ริสโตรันเต้สำเนียงเป็นไงบ้างก็ไม่รู้
นะประมาณนี้แหละดูสิอิตาลีจริงเลยเนี่ยแต่งคล้ายๆอิตาลีหมดเลยเนี่ยร้านของอาหารก็แบบดูเป็นอิตาลีจริงๆเลยนี่เลยสถานที่ต่อไป Museum of American Nature Park and History วิวสั่งมาตอนประมาณ4:45 ครับเขาจะปิดกัน5:55มีเวลาชั่วโมงหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าชั่วโมงสุดท้ายไม่ต้องเสียค่าเข้าก็เลยเข้าได้ฟรีจริงๆแล้ววิวสั่งมีบัตร City Pass เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าเข้าได้ฟรีก็เข้าละกันเข้ามาในห้องพวกที่เป็นสัตว์นะครับมีฝูงช้างอยู่ประมาณกลางห้องอาจจะมืดสักนิดนึงแล้วก็เป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้ Libyan Desert Gorilla แล้วก็มีจีราฟนี่เด็ดอยู่นี่เลยควายบ้านเราเองสิงโตนี่เลยใหม่ห้องหนึ่งเป็นโครงกระดูกของไดโนเสาร์สูงใช่ไหมก็มีซูมดูใกล้ๆซิหัวเป็นยังไงใหญ่มากคอยาวจริงๆเลยเนี่ยเป็นพันธุ์บุรุษของยีราฟปะเนี่ยนี่ก็เข้ามาในห้องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ห้องของAsian people นะครับคนเอเชียเป็นยังไงเอ่ยคนเอเชียเจออะไรน่าสนใจบางอย่างเหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่มีภาษาญี่ปุ่นแต่เขียนผิดด้วยหรือว่าสมัยก่อนเขาเขียนกันอย่างนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เกาหลีเข้ามาในห้องญี่ปุ่นนี่ของไทยก็มีด้วย
หนีบพระไทยอันนี้ผู้หญิงอิสลามทำไมเสียงเหมือนเพลงอินเดียไงไม่รู้ Your attention please Your attention pleaseThe museum will be closing in 30 minutes. Any security officer can direct you to an exit. We hope you have enjoyed your visit. Hello, Dragon. ตอนนี้ดูสังก็แวะกลับมาที่ย่านบรอดเวย์ครั้งนะครับมหาลัยกระแทกปากตรงนี
seafood hash pop ก็จะมี tasty shrimp มี fish golden corn มีหลายอย่างเลยเนี่ยเสิร์ฟมาในกระป๋องมาดูมินซานกินดีกว่าจะเป็นอย่างไรรสชาติมีจิ้มก็เป็นซอสนุ่มอร่อยข้างนอกกรอบกรอบนอกนุ่มในรู้สึกได้ถึงรสชาติดึงดึงของกุ้งเลยข้างในเนี่ยอร่อยจริงๆนี่ครับทั้งหมดก็ 10.88 เหรียญนะครับแต่ว่าให้ที่ไปอีก1เหรียญกว่า 10% นะครับก็ประมาณ12เหรียญดูที่นี่เห็นมั้ยจะออกลักเดี๋ยวคนเข้าคิวแบบยาวมากเมื่อกี้ดูสั่งโชคดีไม่ค่อยมีคิว